คุณผู้ชมคะสำหรับการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ประจำปี2559ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้มีการสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความชื่นมื่นในความสำเร็จของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยค่ะนายวีระโรจน์พจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ประจำปี2559พร้อมด้วยนายอรุณบุญชมผู้ปฏิบัติหน้าที่อามีรุณฮัจญ์ประจำปี2559รวมไปถึงนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชนเข้าร่วมในการประชุมณโรงแรมอันมีรอสเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ประจำปี2559ซึ่งผลการดำเนินงานถือว่าโดดเด่นค่ะโดยประเทศไทยนะคะถือเป็นประเทศแรกๆที่สามารถดำเนินการตามที่ทางการซาอุดิอาระเบียกำหนดได้เช่นการจัดทำวีซ่าออนไลน์ให้กับผู้แสวงบุญผ่านระบบ e-track การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงที่พักณเมืองมาดีนะล่วงหน้าก่อนที่ผู้แสวงบุญจะเดินทางไปถึงการจัดทำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้แสวงบุญการยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านที่พักและความสะดวกสบายโดยผู้แสวงบุญร้อยละ45นะคะได้พักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวค่ะโดยผู้ขออภัยค่ะผู้พี่น้องมุสลิมค่ะมีความพึงพอใจและก็ประทับใจกับหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ความสำคัญในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์รวมทั้งมีความเข้าใจในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในหน่วยงานราชการมากขึ้นซึ่งปี2559นี้นะคะได้มีผู้แสวงบุญเดินทางไปจำนวนกว่า 9,581 คนโดยทางการบินไทยได้จัดเที่ยวบินเหมาลำจำนวน13เที่ยวบินค่ะซึ่งเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ตสำหรับการเตรียมในเรื่องของที่พักนะคะทางผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดหาซึ่งจะมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจัดส่งคณะอนุกรรมการไปช่วยตรวจสอบสถานที่พักและอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาเช่าซึ่งในปีนี้นะคะได้มีการจัดเช่าที่พักในเมืองมักกะรวม34อาคารและเมืองมะดีนะรวม29อาคารโดยทางราชการค่ะได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ซึ่งได้มีการออกไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาได้ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญในทุกๆกระบวนการโดยการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในนามทีมไทยแลนด์โดยมีท่านจุฬาราชมนตรีนะคะเมตตาให้คำปรึกษาในการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งองค์การแซะเมืองมักกะได้มีหนังสือขอบคุณมายังกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆแก่ผู้แสวงบุญอย่างดียิ่งต่อไปผู้แทนสำนักงานวัดต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมการเข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียเสร็จสิ้นก็จะมีการประชุมประมวลความสำเร็จแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็สำหรับในปีนี้จำนวนผู้ไปแสวงบุญเนี่ย 9,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่มะดีนะห์แล้วก็ที่มักกะห์ก็ถือว่าเป็นการไปแสวงบุญที่มีความเรียบร้อยมากกว่าทุกปีนะครับตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของการสมัครไปจำนวนที่จะไปแล้วก็เรื่องของการทำวีซ่าการไปเช่าที่พักแล้วก็การจัดอำนวยความสะดวกจากทีมไทยแลนด์ซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญผู้แทนหรือผู้ที่ไปดำเนินการอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับตั้งแต่แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมที่จัดเรื่องเที่ยวบินแล้วก็ปีนี้เราก็มีเที่ยวบินที่พาผู้แสวงบุญไปนะครับทั้งที่กรุงเทพภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็ที่นราธิวาสนะครับก็เรียบร้อยดีแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของช่วงที่อยู่ปฏิบัติการเนี่ยเราก็มีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่ไปร่วมปฏิบัติการเนี่ยทั้งจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นหลักๆแล้วก็รวมทั้งการบินไทยในปีนี้ทีมไทยแลนด์ก็จะมาสรุปการไปจัดแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ขณะนี้ที่ได้รับรายงานนี่ก็การไปแสวงบุญคราวนี้ของผู้ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนี่ก็มีความเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะนั้นจากปีนี้ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้กำหนดมาตรการต่างๆซึ่งก็ได้มีการประชุมหารือกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมด้วยนะครับก็จะฟังประเด็นจากรอบด้านนะครับทั้งผู้ไปอำนวยความสะดวกแล้วผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่ไปร่วมพิธีหัจญ์ที่เป็นประชาชนแล้วก็จะฟังความคิดเห็นต่างๆสำหรับกิจการหัจญ์นะคะถือเป็นศาสนาบัญญัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของทางศาสนาอิสลามที่กำหนดให้พี่น้องชาวมุสลิมที่มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตค่ะโดยอยู่บนพื้นฐานแล้วก็เงื่อนไขหลัก3ประการคือมีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินสุขภาพและมีความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งในปี2559นี้นะคะถือว่าเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประเทศมุสลิมทั่วโลกค่ะ